สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดตายสายทานเล่าเหตุการณ์ตอนค้นหาแตงโมคนบนเรืออยู่ในสภาพเมาให้การไม่ตรงกันล่าสุดอดีตนักแสดงสาวตายสายทานนิยมการซึ่งเป็นหนึ่งในทีมกู้ภัยที่ร่วมภารกิจค้นหาร่างแตงโมที่มักออกมาเคลื่อนไหวโพสต์แสดงความคิดเห็นถึงแตงโมอย่างต่อเนื่องโดยตายสายทานก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการออกรายการถกไม้เถียงตามคำเชิญของอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์เพื่อร่วมดูหลักฐานเด็ดในคดีนอกจากนี้เจ้าตัวยังเล่าเหตุการณ์วันที่ค้นหาร่างแตงโมอีกด้วยโดยเจ้าตัวได้บอกว่าวันนี้ตนมาในนามของกู้ภัยและประชาชนคนหนึ่งจะพูดเท่าที่พูดได้เนื่องจากส่งผลต่อองค์กรตนคิดว่าสิ่งที่ได้เห็นจากอัจฉริยะค่อนข้างที่จะมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เรายืนยันในสิ่งที่เราเชื่อมั่นสูงประกอบกับการที่ได้ตามข่าวจากพันเอกนายแพทย์ธวัชชัยกาญจนรินทร์อดีตศัลยแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์รจนสุนันท์ซึ่งทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับผลทางนิติวิทยาศาสตร์และการตัดสินของศาลซึ่งตนสงสัยในคดีนี้ตั้งแต่เริ่มแรกว่าจะเป็นบาดแผลแบบก้างปลาที่เกิดจากใบพัดคิดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่แตงโมจะตกจากท้ายเรือและนอกจากนี้สาวตายยังเล่าถึงเหตุการณ์วันที่ค้นหาร่างของแตงโมว่าตนและทีมงานได้ทำงานอยู่38ชั่วโมงนับได้ว่าเป็นเคสที่หนักมากมีทีมงานดำน้ำค้นหาจนเส้นเลือดฝอยในตาแตกและเป็นตะคริวและในช่วงเวลาหลังเกิดเหตุมีทีมงานมาเล่าให้ตนเองฟังว่าคนบนเรืออยู่ในสภาพที่เมาชี้จุดที่คุณแตงโมตกเรือเป็นคนละทางพร้อมกับด่ากู้ภัยว่ามาช้าคิดว่ากู้ภัยมาจากทางน้ำตนจึงชี้แจงว่าการทำงานกู้ภัยมีระบบแบบแผนทีมงานกู้ภัยอาศัยอยู่บนบกต้องใช้เวลาเดินทางซึ่งคนบนเรือได้ออกมาขอโทษต่อเหตุการณ์นี้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ